มากอะไรสำคัญน้อยแบ่งช่องเวลาอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็มีที่คุยๆกันมานะฮะพวกเราดีขึ้นมากๆเลยน่าชมเชยยังมีจุดอีกที่ต้องแก้ไขการฟังการฟังต้องฟังนะฮะคือเราเล่นดนตรีถ้าเราคนเดียวเนี่ยเราลุยเดี่ยวโซโล่ยังไงก็ได้ตามอารมณ์เราแต่ถ้าเราเล่นด้วยกันเราต้องฟังให้เขาไปเขารู้เราไปลอยเขารู้ไหมเราอยู่ตรงนี้หรืออะไรเงี้ยมันต้องซิกนอลกันเมื่อวานนี่จะเห็นว่ามีตอนหนึ่งเพลงอะไรผมเพิ่งมาเปิดมาที่แรกเพลงที่เปิดที่ผมร้องกับอาจารย์แดงนะอาจารย์แดงเป็นคนทำดนตรีก็แกลืมแล้วแต่ผมบอกแกเมื่อวานเฮ้ยเอาเพลงนี้เล่นกันไหมเขาบอกเออเดี๋ยวแล้วเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรมาแต่ก็คืออาจารย์แดงลืมพอขึ้นมาผมขึ้นมองที่มองทะเลอะไรนะก็บอกยังไม่ถึงเฮ้ยโอ้ก็ร้องแต่แรกก็ร้องร้องตามแกลืมไงเพลงเขาเองนั่นเนี่ยเสร็จแล้วพอเพลงที่สองเห็นอะไรวะท่านก็ดีอย่างกระทำหน้ามาเต๋าแล้วมีไฟขึ้นในเพลงเขาบอกว่าเฮ้ยนายร้องประสานได้ยินไหมอันนี้ที่ผมเน้นกันอยู่ถ้าใครสังเกตที่เขาจะหันมาบอกเฮ้ยนายร้องประสานคือปกติถ้าในเวทีผมก็นึกว่าเขาจำได้คือมันเรียงที่ว่ามีคนเขียนโน้ตและทำแทร็กขึ้นมาเองก็เลยไม่ได้เตือนก็ไม่คิดว่าจะต้องไปเตือนอะไรแต่แรกก็คือที่จะพูดก็คือว่าแม้กระทั่งพวกเราเนี่ยที่เราไปเล่นด้วยกันเฮ้ยนายร้องประสานอะไรปุ๊บแล้วเข้าคนจะไม่จับถึงผิดก็ไม่น่าเกลียดเพราะรู้ว่าเขาไม่ได้นัดกันมาเขามันหน้างานกันตรงนี้ทิ้งบอกว่าต้องสลับได้ทุกสลับหน้าที่ได้เพราะเวลาเราไปเที่ยวกันเราไม่รู้คนไหนพร้อมไม่พร้อมเราไปเพื่อนเพราะถ้าเราทำได้นะคุณเห็นว่าผมเล่นงานจานแดงนานแล้วนะกี่ทีก็ชุดเท่านี้แหละคนเขาขออยู่แค่นี้จริงๆแต่เราก็เล่นได้เยอะเวลาเล่นในการกลางคืนก็เล่นกันเป็นจริง2ชั่วโมงก็เล่นกันได้หมดแล้วนะคือแต่ว่าเวลาไปงั้นสวัสดีครับสวัสดีพี่ใหม่พี่เพื่อนเพื่อนอาจารย์ช้าครับอาจารย์ช้าครับผมหนึ่งสองหนึ่งสองครับผม